นักวิชาการดังเปิดภาพ2นายทหารอังกฤษยูเครนถูกสังหารรัสเซียขุดบ่อลอกก่อนถล่มค่ะจากสถานการณ์การสู้รบในยูเครนซึ่งมีความสูญเสียจำนวนมากทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารของฝ่ายยูเครนและพันธมิตรเสียชีวิตจนต้องออกมายอมแพ้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันขณะที่ทางด้านของดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์ก็ได้โพสต์ข้อความลงในบล็อกดิทถึงเหตุการณ์ในประเทศยูเครนโดยมีความเกี่ยวเนื่องหลายข้อความด้วยกันดังนี้ค่ะนายทหารที่ปล่อยข่าวเท็จในยูเครนโดนจัดการเสร็จแล้วนายทหารคนนี้ชื่ออเล็กซีชูบาเชฟทำงานเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อให้ยูเครนประสานกับหน่วยงาน CIA ของอเมริกาเป็นทหารที่ทำสื่อให้รัฐบาลยูเครนเป็นหัวหน้าโทรทัศน์และรายการวิทยุ FM ทหารของยูเครนเคยอยู่ในกลุ่มที่ปล่อยข่าวสร้างภาพว่ากองทัพรัสเซียจะแพ้ยูเครนขณะนี้ถูกทหารรัสเซียสังหารแล้วที่เมืองเซโวโลโดเนสนายทหารอังกฤษชื่อจอร์แดนแกตลีย์ที่ไปช่วยยูเครนรบโดนรัสเซียทิ้งระเบิดสังหารภายในฐานแล้วที่เมืองเซโวโลโดเนสยูเครนใช้จรวด BM-21 ซึ่งผลิตในรัสเซียโจมตีรัสเซียแต่พอโจมตีเสร็จเท่านั้นกองทัพรัสเซียก็รู้ตำแหน่งจากนั้นก็ส่งเฮลิคอปเตอร์หรือปืนใหญ่ถล่มแก้แค้นด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าขณะนี้ที่เมืองซีโวโลโดเนสกลายเป็นสมรภูมิในศึกชิงความเป็นใหญ่เหนือภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนบางส่วนของเมืองถูกบดขยี้ในการต่อสู้มากที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวผ่านวิดีโอว่าเป้าหมายทางยุทธวิธีหลักของผู้ยึดครองไม่ได้เปลี่ยนไปพวกเขากำลังรุกรานในซีโวโลโดเนสในทุกตารางเมตรยังคงมีการต่อสู้รุนแรงพร้อมเสริมว่ากองทัพรัสเซียพยายามส่งทหารกองหนุนไปยังดอนบาสอย่างไรก็ตามค่ะ AFP ก็ได้รายงานสถานการณ์การสู้รบในยูเครนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่ารัสเซียเร่งห่มโจมตีเมืองเซโวโลโดเนสในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของประเทศอีกหนึ่งเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของยูเครนหลังจากรัสเซียโดนขับไล่จากพื้นที่ของยูเครนรัสเซียอ้างเมื่อวันอังคารว่าสามารถยึดเขตที่อยู่อาศัยทั้งหมดของเมืองเซโวโลโดเนสได้แล้วขณะที่ทหารยูเครนตรึงกำลังอยู่ที่ส่วนอุตสาหกรรมและพื้นที่รอบๆเมืองแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนยืนยันว่ารัสเซียยังไม่สามารถควบคุมเมืองนี้ไว้ได้ทางด้านของเซจีไฮไดค่ะผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ซึ่งเมืองเซโวโลโดเนสอยู่ในแคว้นนี้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง1+1เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ทหารยูเครนอาจถอนกำลังออกจากเมืองเซโวโลโดเนสเพื่อไปตั้งหลักต่อในชัยภูมิที่ดีกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในแถลงการณ์ประจำวันว่าวีรบุรุษของเรายังคงป้องกันภูมิภาคดอนบาสโดยไม่หยุดยั้งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ